หลายคนสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผมไม่สามารถเทรดส่งของส่งเมลหรือขายของได้นะครับเพราะว่าหลังจาก8เดือนเมษายนนะครับทาง Dragon.sc นะครับได้อัปเดตแพทที่ว่าป้องกันบอทนะครับก็คือห้ามเทรดห้ามส่งจดหมายห้ามลงขายของในตลาดนะครับสำหรับตัวละครที่ยังไม่ได้ทำเควสโนวิทให้เสร็จนะครับตัวนี้เป็นทดลองของผมนะครับซึ่งผมก็ยังทำเควสโนวิทยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูนะครับนี่ครับยังโนวิทยังไม่เสร็จเลยนะครับผมจะส่งแพทย์ตัวหลักนะครับนี่ครับคุณไม่สามารถส่งเมลได้นะครับนอกจากยังไม่ complete mission beginner guide นะครับโอเคในส่วนของคังกิลนะครับไม่สามารถเอาเงินเข้าคังกิลได้นะครับนี่ครับแต่ว่าสามารถเอาของเข้าคังกิลได้ปกตินะครับเห็นไหมนี่เอาเงินออกก็ได้ครับแต่ว่าไม่สามารถเอาเงินเข้าคังกิลครับโอเคประมาณนี้พวกคังเซิร์ฟเวอร์ก็เอาเข้าได้ปกตินะครับปกตินะครับ you shall have the best storage แล้วก็การเอาของไปขายใน AH นะครับไม่สามารถขายได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่ครับป้องกันบอทเดี๋ยวผมจะย้ายไปตัวที่ทำเควสโนวิทเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวรองของผมอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งทำเควสโนวิทเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแค่เควสเวนเทเลนต์นะครับเห็นไหมโนวิทเสร็จแล้วนะครับก็สามารถฝากเงินในคังกิวได้ปกตินะครับเห็นไหมฝากได้ปกติส่งเมลก็ได้นะครับเรียบร้อยเห็นไหมส่งเมลได้ขายของในตลาดก็ได้สามารถทำทุกอย่างได้ปกตินะครับดังนั้นใครที่ไม่สามารถเทรดหรือว่าไม่สามารถซื้อของขายของส่งเมลได้นะครับก็ควรไปทำเวทโนวิทให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ